เมื่อหญิงสาวที่โชคร้ายมาทั้งชีวิตได้ช่วยเหลือชายจรจัดคนหนึ่งโดยไม่รู้ว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีแล้วชีวิตของเธอหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องเอวกเกลเลิฟเรื่องราวของนางเอกสาวไซกะในหน้าขายบ้านที่ต้องใช้ชีวิตอยู่โดยลำพังมีพ่อพ่อก็ตายส่วนแม่ก็มีสามีใหม่แฟนหนุ่มหรือก็ไม่มี ยืนเฉยๆก็ถูกชนลม้มแล้วพอมาทำงานก็โดนเจ้านายด่าชีวิตมันจะแย่อะไรขนาดนี้โดยทุกเกยน็นนางเอกจะหิ้วอาหารจากร้านสะดวกซื้อกลับไปกินที่บ้านตามลำพังแต่ในคืนนั้นเธอฝันว่าออกไปซื้อเครื่องดื่มและได้พบชายคนหนึ่งนอนกองอยู่ตรงหน้าเขาก็คือพระเอกของเรานางเอกถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะพระเอกก็ตอบว่าเขาหิวมากเลย ถ้าไม่รังเกียจช่วยเก็บผมไปเลี้ยงได้ไหมครับถ้าจะหล่อขนาดนี้ก็ยินดีค่ะนางเอกขำที่เขาพูดอย่างกับตนเองเป็นลูกหมาจากนั้นเธอก็พาเขามานั่งทานมาม่าในบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อนางเอกตื่นขึ้นมาก็พบว่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงเธอจึงรีบสำรวจร่างกายว่าได้เสียตัวไปหรือยังส่วนพระเอกก็เตรียมอาหารเชา้าแถมเก็บพับที่นอนเรียบร้อยเสียด,ด้วย โอ้โหเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนโดยแท้อาหารเสร็จพร้อมเสิร์ฟแถมอร่อยอีกต่างหากทำให้หนางเอกถึงกับร้องไห้เรานานมากแล้วที่เธอไม่ได้กินอาหารปรุงสดแบบนี้เป็นรสชาติเหมือนที่แม่เคยทำให้กินหลังมื้ออาหารพระเอกก็เก็บข้าวของเตรียมจะจากไปนางเอกเลยรีบเข้ามาขวางบอกว่าเธออยากจะกินพระเอกเฮ้ย hey, ไม่ใช่อยากจะกินอาหารที่เขาทำอีก นางเอกบอกว่าถ้าไม่รู้จะไปไหนอยู่ที่นี่ก็ได้นะพระเอกเลยบอกว่าเขาชื่ออิซึกิแต่ขอไม่บอกนามสกุลนะจากนั้นพระเอกก็ไปถอน้าที่เป็นวัชพืชออกพอนางเอกเห็นเลยตามออกมาช่วยแล้วพระเอกก็บอกว่าถ้าไม่รบกวนเกินไปเขาขออยู่ที่นี่สักครึ่งปีได้ไหมนางเอกก็ตกใจนิดหนึ่งจริงๆหล่อแบบนี้อยู่ตลอดไปก็ดีนะ ซึ่งในอีกครึ่งปีข้างหน้านั้นบังเอิญตรงกับวันเกิดของนางเอกพอดีเช้าวันต่อมาพระเอกได้เตรียมอาหารเชา้าพร้อมเบนโตะให้หนางเอกไปกินกลางวันที่บริษัทคืนนั้นนางเอกเลยถอนเงินกว่าห้าหมื่นเยนเพื่อให้พระเอกเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายซื้ออาหารภายในบ้านแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะรับเงินก้อนนั้นและบอกว่าตอนนี้เขาได้งานที่ร้านสะดวกซื้อแล้วซึ่งพระเอกเลือกที่จะทำงานตอนหัวค่ำ เพื่อที่จะได้มีเวลาเตรียมอาหารเย็นให้นางเอกและจะกลับถึงบ้านตอนเช้าเพื่อทําเบนโตะให้นางเอกเอาไปทานกลางวันในวันถัดมานางเอกก็ได้เจอกับลูกค้าเรื่องมากคนหนึ่งคือแบบเงินแม่งก็ไม่มีแต่จะเอาห้องดีๆซึ่งนางเอกก็พยายามจะหาให้นะครับแต่มันก็ตะโกนต่อว่านางเอกดังลัน่นจนทําให้เธอต้องถูกหัวหน้าตําหนินางเอกเลยเดินกลับบ้านแบบเซ็เง พระเอกจึงเข้ามาปลอบใจพร้อมกับส่งผงเกลือแร่คามโมมายล์ไว้ให้หนางเอกแช่น้ำเพื่อผ่อนคลายหนึ่งเดือนผ่านไปพระเอกได้เอาเงินที่ได้จากการทำงานมาซื้อจัก,กรยานสองคันเพื่อไปชมธรรมชาติพอนางเอกเห็นกล้องก็เกิดความสงสัยเล็กน้อยเพราะมันดูค่อนข้างมีราคาพระเอกก็บอกว่าเขาถ่ายรูปเป็นงานอดิเรกนางเอกนั้นรู้เพียงว่าพระเอกมีความรู้และความสนใจเกี่ยวกับพืชพันธุ์ต่าง แล้วพระเอกก็ได้เด็ดพืชพันธุ์เหล่านั้นกลับไปเพื่อจะนำไปทำเป็นอาหารเย็นโดยในวันนั้นพระเอกได้สอนนางเอกทำอาหารหลายอย่างจากสมุนไพรที่เก็บมาทำเอาผมนี่หิวเลยครับอยากจะกินสาวญี่ปุ่นเฮ้ยพูดผิดอีกแล้วต้องบอกว่าอยากจะกินอาหารญี่ปุ่นต่างหากคืนนั้นนางเอกได้แอบมองพระเอกและถอนใจว่าระหว่างเราเป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมห้องเท่านั้นโดยในทุกวันที่นางเอกไปทำงาน เธอไม่เคยรู้เลยว่าเพื่อนร่วมงานที่มีชื่อว่าทาเคซาว่าคนนี้แอบชอบเธอเมื่อเข้าฤดูใบไ,ไม้ผลิพระเอกได้พานางเอกไปอย่างทุ่งดอกไม้ที่สวยงามและได้ทำมงกุฎดอกไม้ให้แก่นางเอกทำให้เธอมีความสุขมากแต่ในระหว่างทางกลับบ้านนั้นนางเอกก็เริ่มเกิดความกังวลใจว่าพระเอกจะอยู่กับเธอตลอดไปหรือเปล่าต่อมานางเอกได้พาลูกค้ามาดูห้องซึ่งมันก็คิดจะจีบนางเอก แต่พอเธอไม่เล่นด้วยมันก็ร้องเรียนหัวหน้าของนางเอกว่าเธอมาลยาตแย่ทำให้เธอโดนตำหนิและนี่เป็นครั้งแรกที่นางเอกสวนหัวหน้าว่าทำไมถึงฟังความข้างเดียวตลอดไม่เคยฟังในมุมของเธอบ้างเลยทำให้หัวหน้าถึงกับอึง้งพูดไม่ออกเย็นวันนั้นก่อนกลับบ้านนางเอกได้แวะซื้อหนังสือเกี่ยวกับพืชผ่านและแอบอ่านเวลาที่พระเอกไม่อยู่เพราะรู้ว่าเขาชอบเรื่องนี้ แล้วในวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองไปชมธรรมชาตินางเอกก็ได้ผ้าท่าลม้มลงพระเอกจึงได้เอาผ้าเช็ดหน้าของตนเองให้ทําให้นางเอกแปลกใจเพราะผ้าผืนนี้ค่อนข้างมีราคาพระเอกก็บอกว่าอ๋อเพื่อนที่ทํางานให้มานะ่ะพอนางเอกรู้แบบนั้นก็เริ่มเกิดความสงสัยว่าใครให้มาวะจึงได้ตามไปส่องดูที่มินิมาร์เห็นยูริเอะผู้หญิงที่เป็นเพื่อนร่วมงานของพระเอกดูมีท่าทีสนิทสนมกัน และเธอยังเรียกชื่อสกุลของพระเอกแถมยังเป็นเจ้าของผ้าเช็ดหน้าอีกด้วยแล้วพระเอกก็ได้เห็นหนางเอกแอบมองอยู่พอดีเขาจึงรีบตามเธอมานางเอกโกรธที่ยูริเอกรู้ชื่อสกุลของพระเอกก่อนเธอเสียอีกพระเอกก็บอกว่าที่ทำงานเขาก็เรียกชื่อสกุลกันทั้งนั้นไม่ใช่หรอแล้วพระเอกก็ทิ้งจักรยานของตนเองให้หนางเอกขี่กลับบ้าน ซึ่งนางเอกก็เสียใจมากเพราะเชื่อว่าพระเอกคิดกับเธอเพียงแค่เพื่อนร่วมห้องเท่านั้นทำให้ในหัวค่ำวันถัดมานางเอกเลือกที่จะไปกินข้าวเย็นกับเพื่อนร่วมงานแทนที่จะกลับบ้านทาเคโซวาจึงถือโอกาสนี้อาสาไปส่งนางเอกโดยอ้างว่าจะแวะไปหาเพื่อนแถวนั้นพอดีทว่าพระเอกนั้นก็มาหลอที่สถานีรถไฟเพราะเห็นว่าดึกมากแล้วและแสดงท่าทางความเป็นเจ้าของนางเอก ทาเคซาวะเลยรีบชิ่งทันทีเมื่อกลับมาที่บ้านทั้งสองคนก็มีปากเสียงกันเพราะต่างฝ่ายต่างก็หึงจนนางเอกเผอหลุดปากบอกชอบเขาพระเอกก็เลยเปิดเผยความรู้สึกในใจบ้างโดยบอกว่าต่อจากนี้เราจะไม่ใช่เพื่อนร่วมห้องกันอีกแล้วเป็นอะไรละ่ะก็เป็นเพื่อนร่วมเตียงสิครับทั้งคู่มีความสุขมากจนต้องมุดไปใต้ผ้าห่มอีกครั้งแถมมีจ๊บเล็กๆก,ก,ก่อนไปทำงานด้วย น่ารักอะ่ะเมื่อมาถึงบริษัทเพื่อนๆก็คุยกันถึงงานที่ทัศการจัดดอกไม้ครั้งใหญ่นางเอกจึงได้ชวนพระเอกไปดูแต่พระเอกก็ปฏิเสธเนื่องจากเขาชอบแต่พืชที่ขึ้นบนดินเท่านั้นเวลาผ่านล่วงเลยไปจนถึงวันที่15สิงหาที่พระเอกเคยบอกไว้ว่าจะขออยู่สักครึ่งปีทำให้วันนี้นางเอกรีบกลับบ้านด้วยความวิตกเพราะเกรงว่าพระเอกจะหายไป เมื่อกลับมาถึงเธอก็พบกับเค้กวันเกิดที่พระเอกเตรียมไว้ให้เป็นเค้กที่เขาหัดทำเองเป็นครั้งแรกและมีของขวัญวันเกิดเป็นหนังสือรวบรวมพันไม้ในเช้าวันต่อมาพระเอกได้เตรียมอาหารเช้าให้แก่นางเอกเหมือนเช่นเคยนางเอกนำไปกินที่ทำงานอย่างมีความสุขแต่เย็นวันนั้นเมื่อเธอกลับมาถึงบ้านก็พบเพียงจดหมายที่พระเอกเขียนว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งและเห็นว่าพระเอกได้เก็บเสื้อผ้าทั้งหมดไปแล้ว นางเอกจึงรีบขี่จักรยานตรงไปดูที่มินิมาร์ทและได้รู้ความจากพนักงานชายคนนั้นว่าพระเอกได้ลาออกจากงานไปตั้งแต่เมื่อวานนางเอกจึงถามหายูริเอะกก็พบว่าเธอได้ลาออกไปแล้วเหมือนกันนางเอกพยายามร้องขอที่อยู่ของยูริเอะแต่พนักงานคนนั้นก็ไม่สามารถให้ได้เธอเสียใจมากเดินตากฝนกลับบ้านนางเอกมาทำงานด้วยความเศร้าและกลับไปทานอาหารร้านสะดวกซื้อเหมือนเช่นเคย อยู่ในบ้านที่แสนเงียบเหงาและว่างเปล่าจนกระทั่งวันหนึ่งนางเอกได้บังเอิญเจอ,อยูริเอะเข้าเธอจึงได้สะกดรอยตามยูริเอะทุกวันซึ่งครั้งนี้ยูริเอะวิ่งเข้าไปแจ้งตำรวจว่ามีคนแอบตามเธอตำรวจจึงได้กักตัวนางเอกไว้เพื่อสอบถามแล้วนางเอกก็ปล่อยโฮออกมาว่าเธอกำลังตามหาชายคนหนึ่งที่เธอแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาเลย ตำรวจเห็นแบบนั้นเลยต้องเปลี่ยนมานั่งปลอบใจแทนและโทรเรียกแม่นางเอกให้มารับตัวกลับไปพอกลับมาถึงบ้านแม่ก็ดูออกว่าลูกสาวกำลังมีความทุกข์อยู่ในใจแม่ได้ขอโทษนางเอกและชวนเธอไปอยู่ด้วยกัน2เดือนผ่านไปนางเอกเริ่มทำใจได้และกลับมาใช้ชีวิตตามปกติทางด้านของทาเคซ awa ก็ได้ชวนนางเอกมาทานข้าวและขอโอกาสที่จะจีบเธอเป็นแฟน แต่นางเอกก็ปฏิเสธโดยตอบว่าเธอมีคนที่ชอบอยู่แล้วก็ร้องไห้ออกมาทาเคสวาก็เลยเล่นมุกบอกว่ากูต่างหากที่ต้องร้องไห้เวลาผ่านไปครึ่งปีนางเอกกลับไปอย่างสถานที่ที่เคยใช้เวลาร่วมกับพระเอกและนำพืชสมุนไพรเหล่านั้นมาทำอาหารกินเองเหมือนที่พระเอกเคยสอนโดยหวังว่าสักวันเธอจะมีโอกาสได้พบกับเขาอีกครั้ง หนึ่งปีผ่านไปได้มีพัสดุส่งมาถึงนางเอกมันคือหนังสือที่พระเอกเป็นคนเขียนขึ้นพอนางเอกค้นใน Google ก็พบว่าวันนี้จะมีงานเปิดตัวหนังสือของพระเอกเธอจึงรีบตรงไปที่งานทันทีแล้วได้รู้ว่าชายแก่ที่เป็นมหาเศรษฐีคนนี้คือพ่อของพระเอกจากนั้นนางเอกก็ได้พบพระเอกอยู่ที่การงานเลี้ยงพระเอกได้ขึ้นเวทีกล่าวขอบคุณและบอกว่าทุกคนคงทราบอยู่แล้วว่าพ่อของเขา เป็นนักจัดดอกไม้ชื่อดังตั้งแต่ยังเด็กพ่อมักปลูกฝังให้เดินตามรอยเท้าของท่านแต่วันหนึ่งผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดผมจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านโดยไล้จุดหมายและหางานพิเศษทำเพราะจะสามารถถ่ายรูปพันธุ์พืชจากหลายๆที่ได้ขณะที่พระเอกกำลังพูดนางเอกก็ได้เดินหนีออกมาจากงานแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านเธอก็พบพระเอกนั่งรออยู่ที่เดิม พระเอกถามนางเอกว่าไปไหนมาเหรอหนางเอกก็งงกูตัางหากที่ต้องถามไม่ใช่เหรอว่ามึงหายไปไหนมาแล้วทั้งสองก็ขี่จักรยานออกไปด้วยกันนางเอกเล่าว่าระหว่างที่เขาไม่อยู่เธอได้ทำอาหารกินเองและแสดงความยินดีกับงานเปิดตัวหนังสือพระเอกเลยถามว่าได้อยู่ฟังจนจบหรือเปล่านางเอกก็บอกว่าไม่พระเอกจึงเล่าว่าหลังจากขอบคุณแขกที่มางาน เขาได้บอกกับทุกคนว่าตนเองได้พบกับผู้หญิงที่พิเศษคนหนึ่งที่เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเธอกว่าครึ่งปีโดยปราศจากพ่อได้เธอเป็นผู้หญิงที่ใสซื่อจริงใจล่าเลิงแต่ก็ชอบร้องไห้เหมือนเด็กๆซึ่งเขามีความสุขมากที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับเธอแล้วพระเอกก็ขอให้หนางเอกอยู่เคียงข้างเขาผู้ชายที่มีหัวใจรักพันุ์พืชทำเอานางเอกถึงกับร้องไห้ ตกลงที่พูดมาทั้งหมดคือรักต้นไม้มากกว่ากูเหรอไม่ใช่ละ่ะนางเอกกำลังซาบซึ้งตังหากแน่นอนว่านางเอกก็ต้องตกลงอยู่แล้วแล้วพระเอกก็จูบนางเอกโดยส่วนตัวเมื่อดูจบผมก็อดคิดเล่นๆไม่ได้ว่าถ้ามีสาวน่ารักน่ารักบอกว่าช่วยเก็บฉันไปเลี้ยงหน่อยได้ไหมคะมันก็คงดีเหมือนกันแต่พอตื่นขึ้นมาก็พบว่าว้าแค่ฝันไปแล้วคุณผู้ชมล่ะครับ หากว่าเจอคนน่ารักแบบว่าโดนใจเป๊กเลยอยู่ข้างทางขอไปอยู่ด้วยขึ้นมาล่ะครับจะเซเยสหรือเปล่าสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามทั้ง YouTube และแฟนเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ